สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมผักสวนครัวนะคะที่ก็ปลูกไว้กินเองในครอบครัวนะถ้าเหลือก็ขายได้นะคะเป็นพื้นที่ข้างบ้านเองนะคะนี่ปลูกไว้สามารถสร้างรายได้ได้ในครอบครัวนะคะแถมได้กินอีกผักพืชผักปลอดสารพิษนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะนี่ก่อนอื่นก็ให้ชมสักก่อนโน่นเห็นไหมคะเห็นไหมคะลูกอะไรอยู่บนต้นหมากแซวโน่นมีอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมันปีนขึ้นไปข้างบนเลยนะเนี่ยนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะในพืชผักสวนครัวของพี่เขานะคะเป็นที่พื้นที่ว่างๆข้างบ้านนี่ค่ะนี่ก็คือเนี่ยยังไม่ดูนะว่าเป็นเครือของอะไรนะคะแต่พาเพื่อนๆไปรับชมนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะที่อยู่ข้างในเนาะพี่เขาก็ปลูกหลายอย่างนะคะบนร้างนี่เนาะเขาเรียกว่าร้านอะไรวะนี่นะคะเป็นพื้นที่ข้างบ้านค่ะพี่เขาทำดีมากเลยเป็นพืชผักสวนครัวมีทุกอย่างเกือบทุกอย่างนะคะพี่ข้างล่างนะพี่ก็ปลูกไว้อย่างเยอะเลยมีฟักด้วยโอ้โหลูกใหญ่ลูกอย่างใหญ่เลยเพื่อนดูสินี่โอ้โหใหญ่กว่าหัวอีกนี่ค่ะวันนี้ก็เอาพืชผักสวนครัวมาฝากเพื่อนๆนะคะแบบพี่เขาใช้ที่ดินว่างๆข้างบ้านนะคะทำพืชผักสวนครัวนะคะทำกินในครัวเรือนเหลือกินก็ขายนะคะโอ้โหพี่ก็ทำดีมากนี่ค่ะโหลูกใหญ่มากเลยเห็นไหมคะน่ะโอ้โหลูกใหญ่มากโอ้โหนี่ค่ะเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะมาดูพี่ก็ทำนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากทำให้ที่ดินว่างเปล่านะคะเกิดรายได้ขึ้นมาโน่นนะคะก็มีบวบอันนี้เอาไว้ทำพันธุ์นะคะบวบนี่นะคะอยู่ข้างล่างเนาะโอ้ยเยอะแยะ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 เลยเฮ้ยลูกใหญ่มากอย่างใหญ่เลยโหใหญ่กว่าหัวคนอีกแล้วเนี่ยสวยด้วยวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมพืชผักสวนครัวที่พี่เขาปลูกไว้นะคะเป็นข้างเนาะเป็นข้างผักฟักนะคะผักหอมนะคะผักหอมลูกใหญ่ๆเลยดูสิมีอะไรอีกนะคะไปดูนะคะอยู่ในร้านเดียวกันเนี่ยแกปลูกหลายอย่างเลยนี่คือฟักลูกฟักนะคะฟักหอมนะคะเพื่อนก็มีนี่นะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยเสียงรถดังจังเลยอยู่ข้างถนนเองนะคะในหมู่บ้านเนาะมันก็มีเสียงรถบ้างนะคะเพื่อนๆมีนี่ด้วยค่ะเพื่อนๆรู้จักไหมหมามุ้ยอินเดียนะคะเนี่ยอันนี้กินได้เนาะต้มไปกินเหมือนถั่วนะคะเห็นพี่เขาเอาไปให้กินเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆมันเหมือนถั่วเลยนะคะหมามุ้ยอินเดียนะนี่ดอกของเขานะคะนี่ดูค่ะพี่ก็ปลูกหลายอย่างนะคะในพื้นที่เดียวกันเนาะแล้วก็อันไหนเป็นมีผลผลิตแกก็กินอันนั้นไปก่อนนะคะอันไหนกินได้ก็กินเนาะเนี่ยค่ะในร้านเดียวกันนะเนี่ยหมามุ้ยอินเดียนะคะเพื่อนๆเคยรู้จักไหมใครเคยเห็นบ้างนี่หมามุ้ยอินเดียนะคะนี่โอ้ยสวยจังเลยหมามุ้ยอินเดียนะคะกำลังเป็นลูกเลยเนี่ยออกลูกเหมือนถั่วเลยเนาะมันจะอยู่ตระกูลเหมือนถั่วหรือเปล่าไม่รู้นี่ค่ะเพื่อนๆหมามุ้ยอินเดียนะคะหมามุ้ยอินเดียนี่ค่ะหมามุ้ยอินเดียนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยโอ้โหลูกใหญ่อะอย่างใหญ่เลยนะเนี่ยนี่ค่ะหมามุ้ยอินเดียเนาะ
นี่ดูมะพร้าวตั้งกล้องมาช่วยสั่นๆหน่อยนะปลดแขนด้วยนี่นะคะเขาก็ปลูกเนี่ยนี่คือต้นของเขานะคะพี่ก็จะปลูกนี่นี่ต้นนี่นี่ต้นของเขาแล้วก็ปล่อยให้เป็นร้านอย่างนี้เลยค่ะขึ้นอย่างนี้เลยมีบวบมีถั่วอินเดียโน่นนะคะบวบบวบอีกทางโน้นนะคะนี่อินเดียจ้าอยู่นี่แหละนี่นะคะอันนี้แก่แล้วนะนี่แก่แล้วนะเป็นบวบนะคะลูกใหญ่มากพี่เขาเอาไว้ทำพันธุ์นะคะอันนี้คือดอกของมามุ้ยนะคะมามุ้ยอินเดียเนาะนี่นะคะดอกของเขานะคะนี่นะดอกของเขานะคะเขาก็อยู่ในร้านเดียวกันกับลูกฟักนะคะที่พี่เขาปลูกไว้เนาะมีบวบมีลูกฟักมีมามุ้ยนะคะนี่ค่ะรู้สึกว่าจะมีถั่วพูด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่ค่ะนี่ไงอันนี้พอเก็บแล้วพอเก็บแล้วองุ่นหวานเลยนะเนี่ยนี่นะคะก็บริเวณที่ข้างๆบ้านโอ้สวยพี่เขาก็ทำดีมากเลยค่ะเพื่อนๆก็เลยเอามาให้เพื่อนๆรับชมนะคะสวยมากเลยเย็นดีด้วยก็เข้ามาเล่นกับพี่เขานะคะก็เลยถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ